ครับขณะนี้เราก็มาถึงน้ำตกโตนลาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือน้ำตกโตนลาดความสูงหน้าผาประมาณ 4-5 เมตรครับแล้วก็ลงไปในน้ำอีกประมาณ4เมตรนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้ลงไปสัมผัสน้ำกันเจ็บครับออกท้องลงครับครับเจ้าครับมีความรู้สึกไงบ้างครับเดี๋ยวจะโดดไหมครับชิวๆครับชิวๆครับไม่ต้องห่วงครับหัวลงอย่างนี้ก่อนเราจะย้ายไปนั่งฝั่งกระโน้นครับตกกระโน้น3สิครับเดินตามกันไปทำไมโอ้ครับเส้นทางค่อนข้างลำบากครับตอนนี้กงแวะนั่งเลยครับรองเท้าไม่มีดอกกงครับแล้วเราก็มาถึงที่พำนักพักแรมครับเราเดี๋ยวมูเคยเล่นในช็อตกล้องไหมช็อตนี้เขาฮิตกันมากครับในเกาหลีครับก้มแล้วก็เงยขึ้นมาครับทำหน้ารอนี่เล่นแล้ววันนั้นน่ะเล่นในลายนะครับหมูครับมีอะไรจะแนะนำถึงน้ำตกนี้บ้างครับเออน้ำตกนี้เราจะเห็นภาพเราในตอนเด็กปุ๊บย้อนกลับไปอันนั้นคือไอ้ก๊อตครับไอ้อ้วนที่พุงคุยครับนั่นคือไอ้ก๊อตครับพี่ไก่กำลังนั่งคิดอยู่ว่าผมจะโดดดีไหมแล้วไอ้ก๊อตจะเดินไปถีบเพี้ยครับถีบเข้าหัวดูเชียงคุ้งเยี่ยงหลังคุ้งเยี่ยงเอาครับต่อไปเราก็จะไปดูคนเปลี่ยนผ้ากันนะครับเอาผมก็ถอดเลยครับถอดไม่เล่นฮะเฮ้ยมาถึงนี่แล้วโอเคครับก็ถอบแล้วโอเคเดี๋ยวเราเล่นน้ำมันครับก๊อตไม่ฝากใครถึงใครนะหอมหนาวหาเรื่อง